เริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยเรื่องสนุกสนานเฮฮายาสีฟันนอนนี่แหละจะช่วยให้ชีวิตของคุณตื่นเต้นเล้าใจขึ้นไปอีกเรามาดูการแกล้งกันระหว่างพี่น้องสุดแสบสายเฮฮาในวิดีโอใหม่ของเราก็ได้เลยมีกล่องเยอะแยะเลยแฮะและทุกๆกล่องก็หนักมากเลยด้วยอ๋อถือไม่ไหวแล้วโรซี่เธอหลงกลฉันแล้วละเบนพี่นี่มันสุดยอดถึงความฉลาดเลยเนาะปะไปแสดงมุกของพี่ให้คนทั้งโลกได้เห็นกันดีกว่าเนาะขอโทษทีนี่มันกล่องของฉันนะนี่พวกมันไม่เห็นจะตลกสักนิดโรซี่นั่งรอแฟนโทรมาทั้งวันเขาโทรมาหรือยังนะยังอีกเหรอเอาไงดีล่ะทีเนี้ยไหนขอไปตรวจดูสัญญาณหน่อยสิเบนก็ได้เตรียมเคสใหม่ให้กับน้องสาวสุดสวยแล้วตอนนี้เธอจะต้องหาโทรศัพท์ทั้งวันแทนแล้วล่ะโทรศัพท์เครื่องนี้กลมกลืนไปกับผมเลยแฮะสุดยอดอะไรเบอร์นี้โอ้ไม่นะไม่โทรศัพท์ของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้รับสายสำคัญไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนี้นั่นโทรศัพท์ของฉันดังหรือเปล่าฉันว่ามันน่าจะอยู่อีกห้องนึงนะฮะนี่ไงเสียงคมดังอย่างนั้นเหรอโอ้โหช่างเป็นการซ่อนที่เนียนจริงๆเลยพิตาเบนนี่โอ้โหดูสาวฮอตคนนี้สินี่คือผู้หญิงในฝันของฉันเลยล่ะฉันจะไปทักทายเธอสักหน่อยเฮ้ เดี๋ยวก่อนพี่ฉันว่าฝนน่าจะตกนะเอาลงไปสินี่ใช้เป็นเหตุผลในการเข้าไปคุยกับเธอได้ขอให้โชคดีนะจ๊ะเฮ้ สวัสดีจ้าคนสวยคุณต้องการให้ผมช่วยคุณไม่ให้โดนฝนไหมครับอะไรกันเนี่ยฝนตกลงมาเป็นขนไก่อย่างนั้นหรือโอ้ว้าวคุณนี่ช่างน่ารักจังฉันก็ชอบคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันเนี่ยเบนก็ได้สร้างยาสีฟันที่แสนจะมหัศจรรย์ขึ้นมาตัดหลอดยาสีฟันออกเอายาสีฟันข้างในออกให้หมดทำความสะอาดข้างในหลอดห่อขอบที่ตัดออกด้วยกระดาษไขแล้วปิดผนึกด้วยเครื่องหนีบผมตอนนี้เราก็สามารถใส่นอนน่ารักลงในหลอดยาสีฟันเปล่าได้แล้วไปเลยขอให้แกหนุกหนานกับบ้านหลังใหม่นะตอนนี้โรซี่เข้ามาแปรงฟันแล้วเจอแบบนี้เข้าโรซี่คงไม่อยากจะแปรงฟันไปอีกสัก 2-3 วันเชียวล่ะโอ้ยแสงแดดแยงตามากเลยแฮะนี่พี่สุดหล่อจ๋าเดี๋ยวหนูจะเอาแว่นกันแดดให้นะแต่ว่าก่อนอื่นขอเติมอายไลเนอร์ลงไปสักนิดนึงนะนี่มันดีกว่าเยอะเลยเวลาที่มีอะไรมากันแดดขอบใจนะจ๊ะน้องสาวสุดสวยของพี่ หวัดดีจ้าสาวสวยทำไมเธอถึงมีท่าทางแปลกๆกับใบหน้าอันหล่อเหลาของฉันหลักโธอย่าคิดมากไปเลยนะยังไงซะพี่ก็หล่อสำหรับหนูอยู่แล้วโรซี่เธอเห็นรองเท้าผ้าใบของพี่ไหมฉันหาจนทั่วบ้านแล้วแต่ก็ไม่เจอพี่ก็ลองไปหาตรงนู้นดูสิเบนนี่หลอกง่ายจริงๆเลยเนาะในที่สุดฉันก็หาเรื่องแกล้งเขาจนได้เทผงสีผสมอาหารสีเดียวกันกับพื้นรองเท้าผ้าใบเกลี่ยด้วยแป้งให้ทั่วๆพื้นด้านในของรองเท้านี่พี่สุดหล่อจ๋าหนูเจอรองเท้าผ้าใบของพี่แล้วล่ะเตรียมตัวให้พร้อมเร็วเข้าเพื่อนของฉันกำลังรอเราอยู่นะเข้ามาสิเฮ้พอดีนี่คือพี่สุดหล่อของฉันเบนนี่อ้าวเบนเกิดอะไรขึ้นกับเท้าของพี่น่ะอุ๊ยขอโทษนะฉันให้เธอเข้ามาไม่ได้เด็ดขาดก็คิดดูแล้วกันนะว่าฉันจะต้องอยู่กับเขาแล้วฉันจะต้องเจอกับอะไรบ้างกับไม่ลูกเบนก็ได้เติมสีสันสดใสให้กับลุดของน้องสาวของเขาอ้าวโรซี่ป้าเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเนาะโรซี่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าเบาะจักรยานของเขาถูกทาสีและตอนนี้เธอก็เปล่งประกายไปทั่วทั้งสวน เอ้นี่พวกคุณช่วยเบาๆลงหน่อยได้ไหมเฮ้เพื่อนนี่มันชักจะดังเกินไปแล้วนะคุณช่วยลดเสียงหัวเราะให้มันเบาลงหน่อยได้ไหมเพื่อนค้างห้องของเราจังน่ารำคาญเสียเหลือเกินถึงเวลาสอนบทเรียนให้กับเขาแล้วล่ะเบนเรามาแกล้งเขาด้วยจมูกดูไหมฮะเอาไปอุ่นหมักฝรั่งในไมโครเวฟนวดหมักฝรั่งให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่สีผสมอาหารสีเบนลงไปปั้นให้เป็นรูปร่างของจมูกอ๋อยะเป็นจมูกที่สวยงามจริงๆเรามาเริ่มการแสดงกันดีกว่าเนอะโลซี่ก็ได้กินมันเข้าไปอ๋อเป็นมุกแกล้งกันที่ยอดเยี่ยมจริงๆจนอเล็กเพื่อนข้างห้องของเราเกือบจะหัวใจวายโรซี่ดูความท้าทายใหม่ด้วยโคคาโคล่านี่สิมันกำลังจะระเบิดตุ้มๆแล้วเอาหนังยางรัดขวดโคกเอาไว้เอาหนังยางรัดที่ขวดโคกเพิ่มขึ้นไปอีกเรียบร้อยเยี่ยมมากตอนนี้ก็แค่นั่งรอสักแป๊บหนึ่งเราเพิ่มอีกนิดนึงทำไมไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะฉันน่าจะติดป้ายบนขวดไหมตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้ยช่างเป็นความท้าทายที่น่าเบื่อจริงๆปลุกฉันด้วยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นน่ะแมวหน้าโรซี่ตื่นแล้วไงต่อมันก็แค่ขวดโอ้ยเบนฉันไม่เอาแล้วก็ได้เชอะฉันจะรอคนเดียวจนกว่ามันจะระเบิดแล้วกันแต่ก่อนอื่นฉันจะดื่มโค้กสักหน่อยจัดไปว้ายความท้าทายของฉันได้ผลแต่เสียดายที่ไม่มีใครเห็นด้วยอะดิโอ้โหอาหารหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยโรซี่มีคนมาขโมยอาหารในตู้เย็นของเราหรือเบนหนูกำลังไดเอทอยู่นะหนูงดขนมขบเคี้ยวทุกอย่างเพื่องานผอมหนูจะกินแต่สลัดเพื่อสุขภาพเท่านั้นโรซี่ฝันถึงอาหารเพื่อลดน้ำหนักเธออยากจะกัดพายสักคำเล็กๆเหมือนพี่สุดหล่อจริงๆโรซี่ตื่นได้แล้วโน่นไปกินสลัดเพื่อสุขภาพเธอโน่นแล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปซะโรซี่เริ่มหลอนจากความหิวโหยซะแล้วเบอร์เกอร์อะไรจะฉ่ำขนาดนั้นเล่าเอาเกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะเนี่ยโรซี่มองเห็นอาหารอยู่ทั่วไปหมดแม้แต่อยู่ในตัวพี่สุดหล่อของเธอแต่ความทุกข์ทรมานของเธอมันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์สักหน่อยนี่โรซี่ก็ได้สวยหน้าทึ่งที่งานผอมว้ายฉันทำได้ดีมากๆและเบนก็ตัดสินใจที่จะแกล้งน้องสาวสุดสวยของเขาอีกครั้งไหนน้องสาวของฉันก็เห็นขนมอยู่ทั่วทุกที่ไปหมดแล้วนี่งั้นฉันก็จะให้เธอกินขนมซะเลยใส่สีผสมอาหารลงในแป้งฟองดองปั้นฐานแป้งทรงกลมหั่นลูกอมเยลลี่ให้เป็นชิ้นๆใส่เศษลูกอมเยลลี่ลงไปในแป้งเพื่อทำเป็นขนแป้งผมที่เป็นขนมแทนที่จะเป็นของจริงงั้นหรือเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วฉันก็มีมงกุฎแสนหวานสำหรับราชินีตัวจริงเอากระดาษไขพับรอบๆเหยือกวาดมงกุฎด้วยปากกามาร์กเกอร์ละลายไว้ช็อกโกแลตใส่ลงในถุงขนมบีบใส่รูปมงกุฎที่วาดไว้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตรอจนกว่าช็อกโกแลตจะแข็งตัวและทาสีเงินลงไปด้วยสีผสมอาหารเอามงกุฎออกจากกระดาษอย่ามงกุฎของข้ามาสิมาฉันก็จะถ่ายรูปเก็บไว้แบ็กเมย์นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยขนมอย่างนั้นหรือโอ้โหอร่อยมากๆเลยแฮะ แล้วนี่ก็มงกุฎช็อกโกแลตเหรออ๋อยะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหอิตาเบนนี่พี่ทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงกันเหรอคุณชอบการแกล้งกันระหว่างพี่น้องสุดแสบของเราไหมถ้าชอบก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างหน่อยนะว่าคุณจะแกล้งคนใกล้ตัวที่คุณรักแบบไหนกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดการแกล้งกันสนุกสนานแบบใหม่ๆจากช่องคุณทูมยังไงล่ะ